อยู่เส้นทางที่คุณเลือกว่าจะเป็นมารหรือเทพเจ้าเอาละครับทุกคนรับวันนี้ครับจะมาแนะนําตัวละครเลนไฟเตอร์นะครับผมหรือว่าเลนโอเวอร์ลอร์ดมังกรม่วงนั่นเองนะครับที่ชื่อว่าลี่ซินตัวละครลี่ซินนะครับผมมาดูสกิลกันหน่อยดีกว่าสกิล1นะครับผมเป็นสกิลพุ่งเฉยๆครับไม่มีอะไรนะฮะสกิลที่2ปาดดาบออกไปสโลนะครับแล้วทำดาเมจครับแต่ความพิเศษยังไม่พอเท่านี้ครับผมลีซินครับผมในช่วงเลเวล1เลเวล3เนี่ยจะมีสกิลแค่นี้ครับส่วนพอเลเวล4เนี่ยจะทำการแปลงร่างได้นะครับแต่ทุกคนให้ดูสังเกตอยู่อันที่3นะครับสีขาวอันนี้กับสีแดงนะครับเป็นเส้นทางเลือกนะครับว่าเราอยากจะเลือกเป็นเส้นทางไหนเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นเส้นทางเทพก่อนเลยนะครับสีขาวครับไปดูกันเลยท่า1ครับชาร์จค้างครับมาพร้อมกับพาสซีฟครับตีไก่สกิลที่2ครับเป็นสกิลกดค้างนะครับแล้วลากตามเส้นทางของเราเลยนะครับการใช้สกิลทุกครั้งนะครับพอใช้เสร็จแล้วนะครับจะตีธรรมดาไกล1ทีนะครับสกิลอัลติเมทครับของล่างนี้ครับบอกเลยว่าโคตรแรงนะครับผมไว้ใช้แบบว่าตอนดักได้นะครับหรือว่าพุ่งเข้าไปปาดนะครับโหบอกว่าผมบอกเลยนะว่าแรงมากก็หลักๆแล้วที่เขาเล่นกันก็จะใช้ท่า1กับฟิกเกอร์แล้วก็ไปอัลติด้วยนะครับมาดูล่างมารกันดีกว่าล่างว่าหลายคนน่าจะชอบนะครับแปลงล่างกันเลยอันนี้คือล่างมารนะครับผมสกิลก็จะเปลี่ยนหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างสกิลที่1นะครับผมการ DC ครับวิ่งเร็วแล้วก็เพิ่มเลือดด้วยนะครับหลังจากนั้นก็จะตีเร็วนะครับเห็นไหมครับว่าจะมีล่างเงาอยู่นะครับนะครับว่าล่างเงามาช่วยตีด้วยสกิลที่2นะครับเป็นสกิลปาดและสโลสกิลที่3นะครับอัลติเมทของล่างนี้ก็จะเป็นเหยียบพื้นแล้วยกขึ้นครับแล้วเมื่อเวลาไปสู้จริงนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับตัวนี้ครับลี่ซินนะครับผมบอกเลยว่าเข้มข้นเจ้มจนแน่นอนครับผมใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดหัวใจกดคอมเมนต์กดแชร์ให้ด้วยนะครับใครอยากดูตัวอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนละแล้วเจอกัน